เมื่อเดินลงมาได้ครึ่งทางก็จะเจออย่างเงี้ยสภาพเป็นต้นตาลที่เห็นนี่คือพวกทิเบตมาปลูกไว้เยอะเลยพวกทิเบตพัฒนาพวกองค์ดาลัยลามะเขาส่งมาดาลัยลามะนี่เก่งมากในด้านการเผยแผ่พวกทิเบตเนี่ยเผยแผ่ได้ดีลุยพระไทยเนี่ยค่อนข้างจะไว้ตัวเก็บตัวแต่อย่าลืมว่าพี่อินเดียนั้นจะเผยแผ่แบบเก็บตัวไว้ตัวไม่ได้มันต้องลุยถึงลูกถึงคนขอจะได้มาสอนดันบ่าวดันการเรียนเนี่ย I am finish all four back finish นี่คือทางลงทางลงก็คล้ายๆกับลงคิชกูดอินเดียนั่นแหละคล้ายๆกับคิชกูดราชคฤห์ประมาณนั้นทางขึ้นดงคสิริดงคสิริดงคสวรรค์ฮะดงคสวรรค์ดงคสวรรค์ดงคสวรรค์วรรค์ดงคะดงคสวารีดงคสวารีดงคสวารีโอเคนี่ทางลงคนไม่เยอะเหมือนคิชกูดอินเดียคิชกูดคนเยอะอันนี้คนน้อยหน่อยสถานที่พุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาไม่มีกระเช้าเดินขึ้นอย่างเดียวนั่งรถได้เอาวัดเทียจันใช่ราดาราดาโก้ฮัลโหลใกล้จะสุดแล้วเขาจะมารอขอดวงพระสิริเป็นอย่างนี้นี่เอง